Student สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูน้ำก็ดีใจนะคะที่เราจะ back to school กลับมากันในคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูน้ำก็จะมาสอนในวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะ Welcome to English My Classroom นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่การ Back to School นะคะในวันนี้ต่อให้การเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นการสอนทางคลิปวิดีโอแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้วิชาทักษะภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็จะเป็นในหนังสือ Grammar English Level 4ค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเล่มสีชมพูของชั้นป.4เรานั่นเองนะคะวันนี้ครูน้ำก็จะมาเฉลยในแบบฝึกหัดในคลิปก่อนหน้าที่ครูน้ำสอนไปเนาะเพราะว่าที่เราสัญญากันไว้ว่าครูน้ำก็จะพยายามเฉลยแบบฝึกหัดในคลิปถัดไปเนาะเพื่อที่นักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันหรืออาจจะไม่เข้าใจนะคะก็สามารถมาดูคลิปเฉลยได้จากคลิปวิดีโอที่ครูน้ำทำในวันถัดไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า26ค่ะนักเรียนให้ Open Activity Book นะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า26ในหน้า26เนี่ยครูน้ำเฉลยไว้ให้แล้วนะคะใครผิดก็แก้ไขลบด้วยยางลบแล้วก็แก้ด้วยไขด้วยดินสอแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำหรือว่ายังไม่ได้ทำเลยเนาะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดลงไปด้วยนะคะครูน้ำเฉลยแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานให้เป็นปัจจุบันเท่านั้นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในหน้า26หน้า26จะเป็นในเรื่องของ pronoun แล้วก็ object ที่ครูน้ำได้อธิบายไปในข้างต้นของคลิปก่อนๆ นะคะครูน้ำก็จะพาเฉลยเนาะแต่ก็อาจจะมีอธิบายเป็นบางข้อไปด้วยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการใส่โพนาวที่เป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมกันถ้าประธานภาษาอังกฤษเรียกว่า subject กรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า object ครูน้ำขอขีดให้ดูเนาะทีนี้ครูน้ำจะข้ามข้อ1ไปเลยไปดูข้อ2ครูน้ำเฉลยไว้ให้ในแบบฝึกหัดตอนแรกข้างต้นแล้วทีนี้ข้อ2เขาบอกว่า my king gives his lord to Thai พระมหากษัตริย์ของฉันหรือพระราชาของฉันน่ะให้ความมอบความรักให้ความรักของเขาแก่ประชาชนชาวไทยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนคือคำว่า my king เปลี่ยนเป็นอะไรคะ he give his lord to Thai นะคะเห็นไหมก็เปลี่ยนจากคำว่า my king ก็คือพระราชาคนเดียวเป็นสรรพนามที่เป็นประธานเพราะมันอยู่หน้าประโยคใช่ไหมลูกมันก็จะต้องเป็น he นั่นเองค่ะข้อที่3 the trees are tall ต้นไม้หลายต้นเนี่ยโอ้เป็นต้นไม้ที่สูงมากเลยแล้วทีนี้เขาเน้นย้ำตัว s ไว้ด้วยก็คือต้นไม้หลายต้นสรรพนามที่แทนต้นไม้หลายต้นก็คือ they นั่นเองจะต้องเป็นตัวที่เป็น subject เพราะว่ามันอยู่หน้าประโยคใช่ไหมคะมันก็จะต้องเป็นประธานนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4นะคะเป็น my queen is beautiful ก็คือพระราชินีของฉันเนี่ยทำไมครับเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยแหละทีนี้คำที่โดนขีดเส้นใต้ไว้ก็คือคำว่า my queen ตอนนี้ยังเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่ว่าเป็นพระราชินีของฉันเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนคำนี้ให้เป็นสรรพนามที่เป็นประธานที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคำว่า she นั่นเองค่ะนักเรียน is beautiful นะคะด้านหลังก็คำที่เป็นคำก็ใส่รูปแบบประโยคที่เหมือนเดิมข้อที่5เป็นYou and I do the homework ก็คือคุณและฉันเนี่ยทำกันบ้านใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องเปลี่ยน you and I ครูน้ำเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วว่า you and I นักเรียนเห็น I นักเรียนอย่าคิดว่าใช้ verb to be am นะทีนี้มันเป็นบุคคล2คนสรรพนามที่จะแทน you and I ก็คือคุณและฉันจะต้องเป็น we ลูก we do the homework แค่นั้นเองนะคะค่ะสำหรับข้อ6นะคะก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็น object เป็นกรรมเนาะข้อ6เขาบอกว่า Pan goes to Pattaya with Pim and I ก็คือ Pan เนี่ยไปที่พัทยากับพิมและฉันทีนี้ goes ตัวนี้ครูน้ำเคยพูดเป็นในไปแล้วว่ามันเป็นประโยคที่เป็นในรูปแบบของ present simple tense นะคะนักเรียนเดี๋ยวเปิดเทอมครูน้ำจะมาติวแล้วก็มาสอนให้อีกทีประโยคนี้ก็จะต้องเขียนใหม่เป็นว่า Pan goes to Pattaya with us ก็คือพิมกับไอเนี่ยถ้าแปลงเป็น subject เป็นประธานจะเป็น we แต่ทีนี้มันเป็นกรรม we ก็ต้องเป็น us นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนข้อ7เป็น the students
clean the library ก็คือเด็กๆนักเรียนหลายคนเนี่ยทำความสะอาด library ก็คือห้องสมุดก็จะต้องเป็น the student clean it นะคะก็คือสรรพนามที่แทนห้องสัตว์สิ่งของตัวเนี้ยก็จะเป็น it หมดเลยแต่ทีเนี้ยรูปแบบการเขียนก็จะเป็น small letter คือเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนักเรียนจะเขียน it ที่เป็น subject ไม่ได้นะคะข้อ8เป็น Tom Lloyd ปานีปานีปานีเนี่ยชื่อปานีคนนี้เขาชื่อปานีเป็นผู้หญิงนักเรียนก็เวลานักเรียนเจอชื่อคนนักเรียนต้องแปลงให้ได้ด้วยว่ามันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้ก็จะต้องเป็น Tom Lloyd her เป็นชีไม่ได้ชีเป็น subject อยู่หน้าประโยคทีนี้เป็นรูปแบบ object ก็ต้องเป็น her ข้อ9บอกว่า Bomb is very diligent diligent แปลว่าเด็กขยันขยันนะ diligent ทีนี้เขาต้องการแปลงบอมให้เป็น subject ก็เป็น he is very diligent ก็คือ he ข้อ10เป็น my mother go to the market ก็ต้องเป็นเปลี่ยน my mother แม่ของฉันเป็น she go to the market ข้อนี้ก็เป็นประโยคนี้ก็เป็นรูปแบบ present simple tense ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะครูน้ำก็ได้พาเฉลยแล้วก็อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับ pronoun ที่เป็นรูปแบบSubject แล้วก็ Object เนาะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วพอเปิดเทอมครูน้ำจะพาอ่านตารางนะคะทีนี้นักเรียน Open your book at page 28นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเปิดแบบฝึกหัดของในหน้า28นักเรียนดูมันอาจจะเล็กนิดนึงนักเรียนดูจากคลิปนิดนึงนะนักเรียนก็พอสหยุดไว้ก็ได้ทีนี้ในหน้า28มันจะเป็น translate into Thai ครูน้ำก็เขียนเป็นภาษาไทยไว้แล้วว่าโจทย์สั่งว่าให้แปลเป็นภาษาไทยทีนี้มันยังอยู่ในเรื่องของ possessive adjective ก็คือสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของแต่เป็นรูปแบบที่นามตามหลัง adjective นั่นเองนะคะก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างข้อที่110ข้อที่เขาให้มาเนี่ยค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนแปลเป็นภาษาไทยมันไม่ยากถ้าคำไหนนักเรียนไม่ได้ครูน้ำบอกเลยว่าหา dictionary หรือการเข้า Google Translate ก็คือการแปลก็ได้เนาะนักเรียนเราไม่ว่ากันแต่ครูน้ำไม่สามารถพาทำได้ทั้งหมด10ข้อเพราะครูน้ำจะต้องอธิบายยกตัวอย่างแล้วก็ข้อต่อไปนักเรียนต้องฝึกทำเองถ้านักเรียนไม่ได้เนี่ยนักเรียนลองฝึกแปลทีละตัวมีความหมายว่าอะไรเท่านั้นเองนะคะอย่างข้อที่1เขาบอกว่า this is my phone ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเอาแบบตรงตัวเลยทีละตัวเลยก็คือนี่คือดอกไม้ของฉัน my flower แปลว่าดอกไม้ของฉันแต่ครูน้ำเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคำว่าดอกไม้จะขึ้นก่อนฉันแต่ถ้าภาษาอังกฤษคือคำที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของจะขึ้นก่อนคำนามแล้วเท่านั้นเองนะคะอย่างข้อที่2เป็น your mother is a teacher ข้อนี้แปลได้ว่าแม่ของคุณเป็นคุณครูนั่นเองนะคะประโยคมันก็จะเป็นรูปแบบประโยคที่มันง่ายๆไม่ยากไม่ซับซ้อนนะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้ในเรื่องของ possessive adjective ให้ย้อนกลับไปดูในแบบฝึกหัดหน้าเก่านะคะอีก7ข้อครูน้ำก็ฝากทิ้งไว้เนาะเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการทำด้วยตัวเองไม่ได้คำศัพท์ก็แปลหาแปลเอานะคะทีนี้นักเรียน open your book at page 29เปิดหนังสือไปที่หน้า29วันนี้เนื้อหาของเราไม่ได้เยอะเลยนะคะนักเรียนวันนี้ครูน้ำจะบอกก่อนว่า today we learn about adjective วันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของ adjective แต่นักเรียนบางคนอาจจะงงว่าครูน้ำสอนไปแล้วไม่ใช่หรอ possessive adjective แต่ทีนี้มันเป็น adjective ที่เป็นคำคุณศัพท์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของ adjective ตัวนี้มันแปลว่าอะไรทีนี้คำคุณศัพท์ที่เป็น adjective เดียวๆเลยเนี่ยมันคืออะไรมันคือคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนามคล้ายกับคำภาษาไทยเช่น big dog เนี่ย adjective ขึ้นก่อนคำนามแต่ก็จะแปลว่าหมาตัวใหญ่คำว่า big เนี่ยคือคำอะไรหรือ adjective ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำคุณศัพท์นะคะไว้อธิบายลักษณะของคำนามหรือของคำว่า dog ว่าหมาตัวเนี้ยมันเป็นหมาตัวใหญ่นั่นเองค่ะนักเรียนลักษณะรูปแบบของคำนามที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันมีหลายรูปแบบอย่างเช่นคุณครูครูน้ำอาจจะตัวสูงครูน้ำอาจจะ beautifulครูน้ำอาจจะเป็นคนผิวขาวผิวค้ำครูน้ำมีผมสั้นผมยาวผมหยิกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่จะเข้ามาขยายของคำนาม
ในสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดู example ก็คือตัวอย่างกันค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของการใช้คำ adjective แล้วก็การวางเนาะของคำนามแล้วก็ adjective ทีนี้ภาษาอังกฤษนักเรียนดูว่า adjective มักจะอยู่ก่อนหน้าคำนามเนาะอย่างเช่นครูน้ำยกตัวอย่างคำว่าสุนัขสีดำภาษาไทยอะสุนัขมันจะขึ้นก่อนสีใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยสีดำมักจะขึ้นก่อนคำนามหรือ adjective จะขึ้นก่อนคำนามก็คือ black dog นะคะห้องสีขาวก็จะเป็นอะไรคะสีขาวขึ้นก่อนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white แล้วก็ room คุณครูสวยสวยก็จะต้องขึ้นก่อนคุณครูใช่ไหมก็จะเป็น beautiful teacher เห็นไหมคะนักเรียนพูดง่ายๆโครงสร้างของมันก็คือ adjective แล้วก็บวกด้วยคำนามนั่นเองนะคะสำหรับในการทำ adjective เนาะเป็นการขยายคำนามนะคำนามก็มีทั้งคนสัตว์สิ่งของสถานที่อยู่ที่ว่านักเรียนจะเอา adjective มาขยายอะไรเท่านั้นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ adjective เนาะมีทั้งหมดโอ้ยเยอะมากในหน้านี้นะคะให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะและให้นักเรียนลองอ่านด้านบนก่อนว่า adjective เนี่ยมีหน้าที่ขยายคำนามวางในประโยคได้2ที่ก็คือหน้าคำนามแล้วก็หลัง verb to be แต่สิ่งที่ครูน้ำสอนไปเมื่อกี้ก็จะเป็นหลักการโครงสร้างง่ายๆก็คือจะวางไว้หน้าคำนามนั่นเองนะคะทีนี้ adjective ที่เราควรรู้จักนะคะให้นักเรียนลองศึกษาคำศัพท์อ่านทีละคำนะคะมีมากมายหลายคำเลยที่นักเรียนจะต้องศึกษาแล้วก็รู้จักเนาะทีนี้เดี๋ยวครูน้ำพามว่าอะไรอีกว่ามีทั้งหมด40คำนะคะหรือให้นักเรียนนึกถึงคำที่เป็น opposite word ก็คือคำตรงข้ามก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่า wet แปลว่าเปียก dry แปลว่าแห้งHigh แปลว่าสูงอันนี้ครูน้ำเคยสอนในหนังสือ Get What High ก็เป็นคำนี้ก็จะเป็นคำที่ใช้บอกความสูงของสิ่งของเนาะแต่ถ้า Tall ก็จะเป็นคนเนาะLow ก็ว่าต่ำ Tall สูง Short เตี้ยลองยาวก็มี Short สั้นเนาะถ้าสั้นตัวนี้ก็จะใช้กับสิ่งของคนก็จะเป็น Short ที่เป็นเตี้ย Weak on air Strong แข็งแรงเนาะทั้ง40คำครูน้ำจะให้นักเรียนลองศึกษาเองนะคะลองอ่านคำศัพท์ลองจำคำศัพท์ทั้งหมด40คำไม่น่ายากคำบางคำเนี่ยนักเรียนรู้จักอยู่แล้วแต่คำบางคำที่ยังไม่เคยเจอคำยากๆก็ลองศึกษาดูนะคะทีนี้นักเรียน Open your book at page 30เปิดหนังสือไปที่หน้า30ค่ะนักเรียนเปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันค่ะแบบฝึกหัดวันนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะคะโจทย์ก็บอกว่า translate into English ก็คือให้นักเรียนเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆที่ครูน้ำได้ยกตัวอย่างไปให้นักเรียนนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายๆมากๆเลยอย่างเขายกตัวอย่าง example บ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่อันนี้ก็จะต้องเป็นอะไรขึ้นก่อนลูกใหญ่ขึ้นก่อนก็คือ big house นะคะผมยาวก็จะเป็นอะไรเอ่ย long hair นักเรียนดีนักเรียนคนนี้เป็นคนดีนักเรียนดีก็จะต้องเป็น goodStudents นะคะครูน้ำก็ยกตัวอย่างให้2ข้อแล้วนะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆแล้วก็อย่าลืมว่า adjective อยู่หน้าคำนามนั่นเองนะคะทั้งหมดกี่ข้อ20ข้อนะคะที่ครูน้ำให้ดูในคลิปเนาะแล้วนักเรียนก็ดูในแบบฝึกหัดตามไปด้วยยังไงวันนี้ครูน้ำก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดเนาะแล้วก็เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะยังไงวันนี้ see you goodbye ค่ะ